ชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยสวนลุมมี400ตัวเท่าไหร่40สีราดมี2ตัวมั่งตัวหนึ่งผู้หญิงบ้าบ้าบอบอีกตัวหนึ่งผู้ชายเอาเป็นตับกะแล้วเฮียอีกตัวนึงก็อยู่วังสุโขทัยเป็นผู้ชายเฮียอีกตัวนึงอยู่วังนู่นโอ้โหเยอะวังอะไรวะสระปทุมฮะเฮียตัวนี้เหมือนตุ่มแล้วเฮียอีกตัวเฮียปากค่อยๆเยอะไปหน่อยเฮียปากค่อยไม่อยู่วังไหนไม่ได้ไปถามโอ้ครบทุกตัวแล้วใช่ไหมแล้วลูกเฮีย2ตัวก็ตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่เออลูกเฮียปากค่อยแต่ว่าตัวใหญ่ขนมหวานเยอะหรือเปล่าไม่รู้ครับคือเขาบอกว่าชอบพี่กัญชาก็เรื่องของผมไม่ว่าเรื่องของคุณนะพี่กัญชาแต่คุณอย่าไปไล่ที่เขาเพื่อจะปลูกกัญชามันไม่ดีคุณก็ไปปลูกเองอ๋อไล่ที่ที่ภูทับเบิกนะมันมีที่บางแห่งครับแถวๆนั้นน่ะคือลูกของคุณถั่วเขาจะเขาชอบปลูกกัญชา73ไร่แล้วรู้ได้ไงว่าปลูกกัญชาปลูกอาจจะปลูกลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้คุณนายตื่นสายอะไรอย่างนี้ก็ได้ผมถามคุณนะต้องแยมค่ะถ้าต้องแยมเป็นตำรวจค่ะท้องที่ท้องที่แล้วลูกคุณถั่วปลูกกัญชาน้องแยมกล้าไปจับไหมโอ้ยแยมขอเป็นตำรวจท้องป่องดีกว่าอย่างนั้นไม่เป็นแล้วมันเดินก็ลิลิทางมีเรื่องนึงซึ่งผมไม่เชื่อนะค่ะผมไม่เคยเชื่อเลยเขาบอกว่าตำรวจสืบมาว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมีรถมาส่งแป้งค่ะแป้งตาสิงโตเหยียบลูกโลกไม่ใช่แป้งตางูแต่เป็นตาสิงโตเหยียบลูกโลกมันมีหรอทีนี้เขาบอกว่าอันนี้คันแน่ๆเลยลงมากลายเป็นลูกคุณถั่วก็จะต้องปล่อยผ่านไม่กล้าตรวจอันนี้คือมีข่าวมาจริงๆใช่ไหมซึ่งผมไม่เชื่อนะแต่เขาบอกว่าเรื่องจริงตำรวจงงเลยครับผมบอกให้เขาบอกว่าเขาพูดกับผมเพราะว่าเขารู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆค่ะเขาเลยพูดเขาบอกว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ผมถามคุณนะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ผมถามน้องแยมว่าถ้าเป็นน้องแยมน้องแยมกล้าจับไหมสมมติว่าเอาสมมติว่าเป็นองค์พาแล้วกันองค์พานะองค์พาเสพยาไออยู่เนี่ยโอ้ยแล้วองค์พากับศิวันวลีสมมตินะครับองค์พาศิวันวลีเนี่ยนะพาผู้ชายไปออฟไปพี่ยาไออยู่บนแฟตเนี่ยยำก็จะถ่ายรูปข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีตำรวจวังหยิบยอมรับพักดีคอยดูลาดตระเวนคอยซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออะไรให้กินเนี่ยนะผมถามว่าน้องแยมเป็นท้องที่เป็นสถิบาลน้องแยมกล้าไปจับไหมยังไม่กล้าจับแต่ยังจะถ่ายรูปไว้ยังจะถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เลยเก็บกล้องรับรองเสียมันตามมาตบกันแล้วยังก็จะหนีออกนอกประเทศมาหาคุณลุงเอาหลักฐานมาให้คุณลุงไงคะผมบอกตรงๆถ้ายิ่งมีหลักฐานยิ่งผิดเลยอ๋อทำไมอ่ะคุณไม่จงรักภักดีเอาก็ผิดก็ต้องผิดแต่ต่อให้สูงแค่ไหนคุณทำผิดได้คุณก็ต้องรับผิดได้สิผมถามคุณนะเป็นวิดีโอแท้ๆเลยนะอ่าที่ศรีรัตถูกเสียให้ไปทิพย์ริมฉะค่ะผมถามคุณว่าคนไปขายติดคุกป่ะซึ่งฝรั่งเมืองนอกมึงไปจับออสเตรเลียออสเตรเลียสำนักข่าว ABC Australian Broadcasting Corporation ออสเตรเลียนะโอ้ยาวมากออกทีวีเลยมึงไปจับออสเตรเลียฮะมึงไปจับเขาดิเออชาวไอ้คนขายบอกว่ามันโหลดมาจากสำนักข่าวออสเตรเลียบอกไม่ได้อันนี้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันทำเนี่ยนะมันทำอะไรก็ได้ถูกหมดทำสิ่งที่ไม่มีสาระก็ต้องดูดีชื่นชมแต่ถ้าไม่ใช่เป็นกษัตริย์ทำอย่างนี้นะเอาง่ายๆนะครับตอนนี้มีข่าวดังมากคุณผ่องพันธ์จันโอชาคุณปีชาจันโอชาไปนั่งเก้าอี้ผมว่าธรรมดาขนาดที่ยังให้บอดนั่งได้หมาที่ไหนก็นั่งได้ผมเฉยๆนะผมเฉยๆครับเพราะว่าคุณผ่องพันจะดีจะชั่วนะก็ไม่เลวเท่าสิริกิจแน่นอนใช่ไหมไม่บาดซบขนาดมาฆ่านักศึกษาไม่เคยครับเพราะตอนนั้นแกยังเด็กอยู่เขาฆ่าไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหนุนไอ้ปีชาจันโอชาเนี่ยนะถึงมันจะนั่ง
ต่อให้มันไปนั่งบนหัวผุยพลก็เฉยๆเพราะมันไม่ได้เหี้ยขนาดผุยพลผุยพลมันนั่งบัลลังก์ได้หมายังนั่งได้เลยผมบอกตรงๆนะคุณอย่าไปหาเรื่องเขาเลยคุณจะไปเสียไปเรื่อยแต่ผมเฉยๆเพราะราชวงศ์นี้มันเหี้ยทั้งหมดไอ้เสียผมบอกตรงๆนะใครอยากจะนั่งก็นั่งไปไอ้ปีชาจันโอชามันอาจจะอมเงินบางส่วนอมเงินกองทัพไปให้เมียแต่มันก็ยังดีกว่าไอ้เสียจริงไหมจริงมันไม่เหี้ยขนาดเอาพระตามยายไปขังมันก็ไม่เหี้ยมันพระเทพที่ว่าไปสั่งบงการยิงหัวประชาชนสไนเปอร์มันไม่เคยทำเพราะฉะนั้นผมเฉยเฉยการนะคะฝ่ายก็ช่างแม่มันผมเฉยนะมองคนมาให้ด่าผมไม่ด่าอภิสิทธิ์จะหนีทหารว่าดีหนีก็ดีแล้วจะเป็นไปทำเหี้ยอะไรจุดช่องสุดเส้นผมก็ธรรมดาเพราะว่ามันก็ต้องทำเพื่อเจ้าเพราะประชาธิปัตย์ยังไงก็แพ้คุณจำได้ประชาธิปัตย์ตีรวนในสภาประโยคนั้นไม่คุยถึงตีสองตีสามตีสี่คำเดียวแหละแล้วบอกว่าปิดปากประชาธิปัตย์มันทำนี่มันก็รู้ว่าทุเรศครับแต่มันคิดว่ายังไงกล้าก็ยึดอำนาจอยู่ดีประชาธิปัตย์มันให้ร้ายแล้วมันไม่เคยชนะนะตลอดปีดีฆ่าในหลวงเลือกตั้งเสร็จมันแพ้ลุยเลยนโยบายเดียวครับปีดีฆ่าในหลวงไอ้ปีเป็นนโยบายยังไงวะนโยบายหาเสียงในหลวงนโยบายปีนั้นวะตอนสมัยทักษิณมันหาเสียงยังไงคุณรู้ไหมยังไงคะทักษิณสามซื้อคนที่พูดคือจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับไอ้เฮียนี่พูดเก่งจริงๆนะต้องขอโทษเฮียแต่พูดหยาบไปต้องขอโทษคุณตัวเงินตัวทองไอ้จุรินทร์นี่พูดว่าสามซื้อผมไม่ฟังพูดเป็นชั่วโมงนะทักษิณสามซื้อซื้ออะไรครับทักษิณซื้อเสียงประชาชนว้ายทักษิณซื้อสสทักษิณซื้อพรรคเน่ไม่ใช่สามซื้อสี่ซื้อซื้อประเทศทักษิณซื้อสุริยะจักรวาลด้วยซื้อโลกซื้อทั้งโลกแล้วค่ะตอนนี้คือประดิษฐ์ประดอยแล้วจะทำอะไรไม่บอกผมไปนั่งฟังทำอะไรมันไม่บอกเลยเพราะฉะนั้นเป็นที่ปัดมันกวนในสภาฟังแฟมล็อกคอตีเขาเพื่อต้องการให้รู้สึกว่าระบอบมันวุ่นวายเพื่อต้องการสร้างภาพว่ามันถูกกดดันเขาไม่ให้มันพูดสิ่งที่มันพูดแล้วก็พูดวกวนพูดกวนตีเนี่ยคือพูดหาเรื่องไม่สร้างสรรค์แล้วก็พยายามสภาบีบให้พูดก็ให้มึงพูดมึงก็พูดอะไรก็ไม่รู้มึงจะชนะมีวิธีเดียวในสภาคือมึงต้องได้เสียงมากกว่าเขาประชาชนต้องเลือกคุณมากกว่าเขามันธรรมดาครับถ้าคุณเสียงน้อยกว่าคุณก็ต้องแพ้ถ้าคุณเสียงน้อยกว่าชนะมันมีที่ไหนว่าเสียงน้อยกว่าชนะมันแปลว่ายังไงก็ต้องยกมือก็ใช่ไงมึงก็ยกมือค้านนี่แหละฝั่งมึงเคยยกมือรัฐบาลมันก็ไม่เคยประเทศนี้มันทำการเมืองแปลกๆมันทำให้การเมืองเนี่ยกลายเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องเฮงซวยเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์แล้วมันทำให้การรัฐประหารมีคุณค่าใช่ใช่ใช่มันแก้ไม่ได้พี่น้องนี้มันก็ประชาธิปัตย์ทั้งหมดนั่นแหละที่มึงออกมานะไอ้สุเทพเลยใครต่อใครก็ประชาธิปัตย์ซึ่งคืออะไรก็คือกษัตริย์นั่นแหละคนหนึ่งเจ้าประชาธิปัตย์มันทำดีไม่ได้ก็มันทำดีกษัตริย์ก็ไม่เอาสมัยครึ่งฤทธิ์ปามันเป็นคนตั้งพรรคแท้ๆนะก็ยังโดนเฉียวไปสมัยกิจสังคมครึ่งฤทธิ์ออกมาตั้งกิจสังคมไล่ฐานทัพกษัตริย์ให้ออกเสนีปามดดำเนินนโยบายสกุลยมนรก็โดนยึดอำนาจตอน6ตุลา2519มันก็เล่นอย่างนี้ครับพรรคชาติไทยเองโดยชาติชายชุลก็โดนยึดอำนาจโดยกษัตริย์ส่งสัญญาณให้ทหารยึดอำนาจเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์จึงสรุปเลยว่ายังไงนะกูทำดีไม่ได้ประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคการเมืองนะครับประชาธิปัตย์คือบริวารของเจ้าประชาธิปัตย์จะพัฒนาเป็นพรรคการเมืองไม่ได้เลยนะแต่มันทำเหมือนพรรคการเมืองครับมันมีระเบียบเพราะว่ามันจัดตั้งกันมานานมันมีกรอบมันมีเครือข่ายที่ใหญ่โตมันมีคนที่เรามองไปเห็นคือเจ้าคอยสั่งให้ใครมาคุมค่ะเขาคัดอย่างดีครับเขาคัดตัวคนนะคุณดูแต่ละคนเนี่ยที่เคยเป็นรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เนี่ยแต่ละคนตอนนี้เป็นที่ปรึกษาคสช.ไอ้ตัวไล่ๆเนี่ยนะมันจะมีอยู่ทั่วไปแล้วไอ้พวกนี้จะอยู่ตลอดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราอย่าไปหลงครับว่าอย่ามาคิดว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขายอมรับเรากลับไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับการเลือกตั้งไม่ยอมรับนักการเมืองแต่เรายอมรับการยึดอำนาจอะแปลกไหมก็มันเราไปว่าเหมาเข่งซึ่ง
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีเหมาเข่งกฎหมายจะสภามึงไม่มีหน้าที่อย่าเสือกกฎหมายคือสภาสภาจองแล้วคือกฎหมายไม่ได้แต่รัฐประหารออกได้หมดเลยเคยมีใครไปขัดแย้งมันไม่ดีไงพอเหมาเข่งมันไม่ดีเขาก็เลยยอมรับกันไม่ได้ประดิษฐ์วาทกรรมเหมือนปีดีฆ่าในหลวงก็เสร็จเลยปีดีฆ่าคนดีตรงไหนก็ไม่ดีจริงไม่จริงไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันเอาเรื่องที่ไม่ใช่มาพูดเป็นใช่มันจะไม่ใช่ได้ไงถามว่ามันจะเหมาไม่เหมาเนี่ยนะมันจะเหมาหรือไม่เหมาก็แล้วแต่นะผมถามคุณนะข้อที่หนึ่งสภาเท่านั้นเป็นสิทธิ์ออกกฎหมายข้อที่สองนะนิรโทษต้องนิรโทษทุกคนไม่มียกเว้นแล้วมันนิรโทษได้แต่เราไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ดีเราทำผิดไม่ได้มันเป็นผู้ร้ายทำอะไรก็ได้กูว่ามึงเอาประเทศนี้มันส้นตีนะขอโทษนะครับคือมันหลอกคนด้วยตากาง่ายๆแล้วคนก็ประเภทที่ว่าไม่รู้อะไรหลักอะไรรองนะแล้วเราไม่ได้ชั่งน้ำหนักเราถึงเวลาหลายคนเขาก็มาพูดเรื่องเหมาเข่งนี้ก็เยอะนะคะเราเขาก็มีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วถึงระดับสูงด้วยซ้ำทำไมมันจะมันไม่ใช่หรอกครับคือมันอย่างนี้นะผมถามคุณอย่างหนึ่งนะถ้าภูมิพลมันออกเมาส์เข่งคุณจะคัดค้านไหมมึงคัดค้านกูยกให้มึงเลยมันยิ่งกว่าเมาส์เข่งมันเมาอนาคตเลยนะมันไม่ใช่เมาส์เข่งมันเมาส์เป็นตู้เลยมันบอกว่าการกระทำของคสช.สมัยคมช.กับคมช.แล้วสมัยสนธิสมัยนี้ก็เหมือนกันสมัยกับคมช.2149การกระทำใดๆทั้งผู้สั่งการและผู้รับไปกระทำไม่ว่าก่อนหรือหลังประกาศหลังนี่คืออะไรครับหลังตลอดชาตินะครับหลังใช่ป่ะหลังนี่แม่งไปดูเลยอีก200ปีข้างหน้าถือว่าการกระทำนั้นถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไม่ว่ามันจะสั่งเองหรือคนอื่นไปทำตามที่มันสั่งแล้วทอดๆก็ไม่กี่ทอดนะก่อนหรือหลังเนี่ยถูกหมดเลยเนี่ยมันเหมาไหมกูถามมึงเหมาไหมใช่ป่ะโคตรจะเหมาเลยแล้วถามว่ามีใครค้านไม่เป็นไรครับมันเป็นคนชั่วทำอะไรก็ได้แต่เราเป็นคนดีผิดนี่ก็ไม่มันผิดตรงไหนวะฮะแล้วกูถามมึงตอแหลนะตอแหลทั้งคู่ครับฟังนึกว่าล้างผิดในทักษิณทักษิณผิดตรงไหนวะล้างผิดในสุเทพอภิสิทธิ์มันก็ไม่ผิดเพราะคนสั่งฆ่าคือกษัตริย์กับราชินีกับประเทศคือมึงตอแหลจะเริ่มต้นเลยนะตอแหลเอาเรื่องตอแหลมาขยายผมไม่เคยพูดอภิสิทธิ์สั่งฆ่าเพราะมันสั่งไม่ได้ครับอภิสิทธิ์มันเล็กกว่าทหารเยอะถึงบางอ้อเลยอภิสิทธิ์เนี่ยนะเดินไปปากซอยยังไม่กล้ามองหน้าจิโก้มันตบกระบาลเอาอะอภิสิทธิ์ไปสั่งทหารเนี่ยคุณเชื่อจริงกับคุณถามทำไมมึงโง่อย่างนี้วะสุเทพสั่งทหารเนี่ยมึงเชื่อไม่เชื่อค่ะส้นตีนจริงประเทศนี้คนที่สั่งทหารนี่มีคนเดียวครับชื่อภูมิพลใช่ใช่ไอ้เรื่องแค่นี้ยังมากระแดะแล้วเอ้ยไอ้แสดงไม่ยอมยกโทษอภิสิทธิ์สุเทพมันฆ่าพวกเราคนฆ่าพวกมันก็คือกษัตริย์ภูมิพลถ้ามึงไม่คิดจะสู้ก็อย่าสู้มึงจะสู้ทำไมว่าสู้ให้มันมึงสู้ไปทำไมมึงไปไล่มันเดี๋ยวไม่เอาคนอื่นมาอีกใช่ใช่ผมถามคุณนะผมไม่ใช่ดูถูกคุณเป็นทหารคุณก็ต้องฆ่าจริงไหมเพราะภูมิพลมันสั่งอ่ะเขาสั่งมึงไม่ฆ่าเดี๋ยวก็โดนกระทืบอ่ะก็ทำเฉยๆไม่ได้ผมทำไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยเขาให้กู15ล้านทำไหม57คนนะครับเป็นในพันนะที่ไปประชุมราบ11ค่ะโดยมีศิริกิจกับพระเทพไปบัญชาการเข้าตี2ออกตี4ผมไม่เชื่อว่าจริงนะครับแต่คนหนึ่งในนั้นมาเล่าให้ผมฟังผมก็ไม่เชื่อคุณก็ฟังแล้วกันว่าจริงไม่จริงเพราะเขาสั่งเขาให้คนละ15ล้านโอ้เริ่มเปลี่ยนความคิดขึ้นมาทันทีเลยปืนอยู่ไหนเนี่ยแล้วเขาบอกว่าทหารหารที่รับทั้งหลายเอาอีกแล้วเสียงเป็ดมาอีกแล้วเราต้องเข้าใจนะว่าว่าอะไรคะพวกแสดงเนี่ยมันต้องการล้มล้างราชบัลลังก์จริงเหรอครับเป็นพวกทักษิณมันต้องการเป็นประธานนะทุกดีเข้าใจไหมแต่มันก็ดีนะครับในการเปลี่ยนระบอบเป็นประธานสาธารณรัฐใครอยู่ตรงนั้นว่าไปยิงเป้า ถ้าใครทำตามที่เสด็จแม่บอกนะก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตโรับรองมึงก็รู้ว่ากูเซ็นได้ทุกอย่างนี่ดูทหารแต่ละคนที่ดีดีสมัยอธิกรมังเอกใครตั้งให้มันถ้าไม่ใช่เจเด็ดแม่ฮะค
ครับผมมีตาต้องมีแววนะครับเกิดเป็นชายชั้นทหารต้องรู้ว่าสถานการณ์ทางระบุรุษโอกาสมาต้องรีบฉวยงานนี้คนเข้าไปลบทัพจับศึกปราบคมนิดแทบเป็นแทบตายไม่ได้อะไรมึงนี่ยิงคนมือเปล่ามึงยังไม่กล้าทำหรอฮะกูถามมึงผมจะได้คนละเท่าไหร่ครับเอา15ล้านก่อนโอเคแล้วมึงคิดดูนะมึงเบิกงบราชการรับได้เท่าไหร่และตำแหน่งแห่งหนนะนะถ้าเป็นรัฐบาลใครจะไปกล้าตรวจสอบพวกมึงไม่โง่ชิบหายถึงจมถึงขนาดนี้เอากี่ศพแล้วครับก็แล้วแต่ก็ให้มึงหัวละ 20,000 แล้วกันหัว 20,000 เลยครับนับมาโอเคครับได้ไปเบิกนะไอ้ทอมมันมีเงินมีแล้วก็ติดต่อสยามพารากอนนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมถามคุณนะคุณไม่ต้องเชื่อผมนะคุณไม่ต้องเชื่อแต่คุณลองอิเมจินนะแบบจอร์แดนนะนะคุณลองคิดดูว่าใครจะสั่งทหารได้ถ้าไม่ใช่กษัตริย์ราชินีใครจะสั่งได้มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะใครจะคาดประกันได้คุณไปยิงคนกลางผู้สื่อข่าวเห็นผู้สื่อข่าวฝากยิงมันด้วยนะในญี่ปุ่นเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ย6ตุลาสมัยนู้นน่ะมันก็มาถ่ายทีพิธภาธมินเนี่ยยิงแม่งเลยนะว่าไปนู่นโหดมากเพราะฉะนั้นมันถึงมีนักข่าวญี่ปุ่นอีกคนนึงแถมไปเสแดงอีกคนนึงมันมาเล่นล่มก้าวเพราะฉะนั้นผมถามคุณนะคุณไม่ต้องเชื่อนะผมถามคุณว่าใครจะสั่งให้ทหารยิงประชาชนได้ถ้าไม่ใช่มาจากกษัตริย์ไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบมาเชิญรวมรณรงค์ประจังใครจักมันคงยืนหยัดผ่านฉันนอกแนวประการปิดกั้นมีโลกใหม่ๆที่ปรารถนาเพื่อร่วมสู้ด้วยกันให้ได้มาสิ่งสิ่งที่สิ่งเสียเพลงนั้นไงเพลงคนรังโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจแบ่งกระรวดเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองดันชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างรุ่งรุ่งวันจะให้ได้ไหมหมดที่ให้ได้ชูธงของเราก้าวขี่ท่าไปอาจมีลมมียังอยู่คงเธอจะยืนตรงลองสู้ดูไหมเลือดของผู้บริชีพจะอาบน้องคงถนนแดงจากฟ้าเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั้นไงเพลงคนฟังโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเป็นกระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างรุ่งรุ่งวัน